สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับณเวลานี้นะครับต้องยกให้กับน้องแอมชนทิชาศิลปินค่ายเพลงแกรมมี่โกนะครับฟีเวอร์สุดๆครับครองความดังกระหึ่มอย่างต่อเนื่องครับส่งเพลงใหม่มาแรงให้แฟนได้ฟังกันนะครับกับเพลงขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงจากแอมชนทิชาพร้อมเนื้อเพลงและมิวสิกวิดีโอต้องมนต์ขลังตามเสียงร้องของเธอด้วยนะครับเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ปล่อยเพลงไหนออกมาก็ติดเทรนมาแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับแอมชนทิชาหรือแอมดวลเพลงชิงทุนที่ปล่อยเพลงใหม่ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงออกมาไม่นานก็พุ่งติดเทรนเพลงมาแรงบน YouTube พร้อมด้วยยอดการเข้าชมที่ทะลุครึ่งล้านวิวกันมาแล้วนะครับซึ่งเพลงแรกนะครับคำสัญญาที่ชานุมานของเธอในปัจจุบันเนี่ยสามารถกวาดยอดการเข้าชมไปถึง9ล้านวิวไปแล้วนะครับภายใต้ซองเดอร์ทิ้งทวนก่อนเข้าสู่สังกัดใหม่แกรมมี่โกแม้จะเป็นเพลงพิเศษนะครับแต่ณเวลานี้เพลงขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงเวอร์ชั่นของแอมก็มียอดวิวทะลุ 820,000 วิวไปเรียบร้อยนะครับและได้ฟีดแบคที่มาแรงมากๆจากแฟนๆที่คอมเมนต์ใต้คลิปอาทิเสียงกลองดังตึงๆกระหึ่มตั้งแต่ต้นเพลงทำให้คิดถึงบทพญานาคในโขนเลยยิ่งส่งเสริมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของท้าวเวสสุวรรณมีมนต์ขลังจริงๆอีกข้อความบอกว่าครูสลาเคยบอกไว้แล้วว่าก่อนที่แอมจะออกอัลบั้มเพลงใหม่จะให้มีร้องเพลงคัฟเวอร์ก่อนสัก2เพลงเพลงนี้ถือเป็นการชิมลางก่อนออกเพลงใหม่ครับทุกคนฟังมาหลายเวอร์ชั่นแล้วแอมเพราะที่สุดมีมนต์เสียงน้องเหมาะกับเพลงนี้มากสาวน้อยมหัศจรรย์ขอให้ปังๆเด้ออีลาอีกข้อความบอกว่าเสียงกลมใสพื้นเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีแล้วแต่ผู้ฟังแล้วล่ะจะชอบแบบไหนถ้าจะให้ชัดต้องรอแกรมมี่ออกซิงเกิลใหม่จะรู้ว่าผู้สร้างจะสร้างแบบไหนแต่สำหรับผมอยากให้แกรมมี่นำเพลงดังในอดีตของสิริพรหรือคนอื่นที่ร้องไว้ในแนวเสียงที่น้องร้องในรายการดวลเพลงชิงทุนมาทำใหม่อยากฟังจริงๆนอกจากนี้นะครับในโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังพูดถึงแอมชนทิชาอย่างต่อเนื่องครับไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันนั้นแอมชนทิชาได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่โกไปเป็นที่เรียบร้อยโดยย้อนไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในงานแสดงแรกของเธอหลังเซ็นสัญญาค่ายแกรมมี่โกนะครับเธอได้โพสต์ว่าขอบพระคุณความรักความเอ็นดูที่มีให้น้องแอมนะคะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสคณะกรรมการวัดคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อแม่พี่น้องบ้านธนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบครัวบ้านฮักแอมพ่อตู่แม่เจี๊ยบพ่อแดนนี่ USA ลุงนักมวยจากสิงคโปร์พี่ลีจากพม่าและทุกๆรอยยิ้มหน้าเวทีนะคะจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายครับจากนั้นในช่วงค่ำของวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาครับแอมชนทิชาก็ได้ลงภาพจากงานล่าสุดพร้อมแคปชั่นนะครับบอกว่าขอบคุณเจ้าภาพและพี่น้องชาวตำบลวารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและแฟนคลับทุกๆคนที่มาให้กำลังใจน้องแอมในวันนี้นะคะแฟนๆก็สามารถเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของน้องแอมชนทิชาได้กันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ